ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับตอนนี้ทางผ่านกำลังจะเดินไปทางไปที่ด่านบ้านแหลมครับศิลปินเดี่ยวเจอวัดสวยวัดสนามจันทร์น่าอยู่ตำบลโพอะไรนะที่สะเซิงเฉาครับอำเภอนาโพครับสะเซิงเฉาเจอวัดสวยมองเห็นที่ถนนเลอทางแวะทางแวะไม่ไกลมานี้เขาเรียกว่าวัดสนามจันทร์มีลาหูอมอะไรไม่รู้เขาบอกให้เข้าไปทำบุญผมก็ไม่ได้เอาเงินลงมาเฉยเลยน่าดูนะครับนึกถึงช่องแม็กนัมฮะเขาเข้าวัดก็ถ่ายคลิปสวยมากฮะเขาทำประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับตัดสินผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันอันเดียวผมจะมีโทรศัพท์เข้าครับพี่น้อง28เป็นใครไม่รู้ทางโน้นก็จะมีวิหารหลวงพ่อทันวัดก็หน้าทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเสียงสิริอ่ะเพราะว่าผมมองนอกเส้นทางนะผมเลี้ยวเข้าวัดเห็นวัดสวยวัดสนามจันทร์ครับวิหารพระพุทธเจ้าทันใจครับหลวงพ่อทันใจก็แสดงว่าคนมาทำบุญเยอะอยู่ครับอันนี้ก็แกปิดชมประมาณตอนนี้มีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวก็สวยงามครับเป็นด้านอีกด้านหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3122ถนนหมายเลข3124เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตั้งแหล่งคทานวัดสนามจันทร์ดูวัดสนามจันทร์ครับก็ติดแม่น้ำบางปะกงเหมือนกันอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดสะเซิงเฉาครับเว็บนี้ก็มีตลาดน้ำวัดสนามจันทร์แต่ว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับเป็นทางผ่านนะครับผมก็เลยแวะแต่ไม่เดินหมดทางวัดนะสำหรับความรู้เกี่ยวกับวัดประวัติที่มาของวัดไม่ทราบเหมือนกันนะนี่พยายามจะทำให้เหมือนช่องแม็กนัมแล้วนะว่าน้องก็ถ่ายยังไงนะอันนั้นก็เจ็บทุกรายละเอียดทั้งในอุโบสถทั้งอะไรเลยทั้งประวัติทั้งที่ตั้งเอานี้ใครมามีโอกาสผ่านถนนสายอำเภอนาโพจะรัดใส่แปลงยาวครับนี่เป็นรูปปั้นของพระแม่อะไรไม่รู้ครับถือสังพระแม่ไม่รู้เรื่องความพวกนี้ไม่เดาดีกว่าครับให้ดูความสวยงามสวยงามดูวัดสนามคานโยอำเภอนาโพมุ่งหน้าทางเหนือ